ครับอย่างนี้ข้างปั๊มกับข้างกระบอกต่างกันยังไงนะครับวันนี้ถือว่านะครับพี่แฮมโอเคเห็นไหมครับอ่ะฉะนั้นง่ายๆอ่ะเราคุยกันมาสักระยะแล้วไปดูตัวจริงกันคุณแฮมอย่างน้อยๆเนี่ยคุณก็ได้รู้แล้วว่าคุณได้คิดก่อนแล้วว่าเออข้างกระบอกมันน่าจะเป็นยังไงข้างเลื่อยน่าจะเป็นยังไงข้างปั๊มตัดน่าจะเป็นยังไงอันนี้คือเหรียญข้างกระบอกอ่ะโอ้เอาเหรียญข้างเลื่อยมาดิมาดูของจริงเลยผมไม่ใจไม้ใช่ละกรรมหรอกคุณถามผมก็ตอบแต่ผมอยากให้คุณตั้งสติก่อนก็เท่านั้นเจอแล้วลูกไม่ต้องละอยู่ใกล้มือโน้ตพอดีเห็นไหมเหรียญข้างเลื่อยเขาก็จะมีรอยเลื่อยเห็นไหมเป็นฟันเลื่อยเห็นไหมนี่เลื่อยเนี่ยแฉก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 เนี่ยก็มีฟันเลื่อยมีรอยเลื่อยเห็นไหมรอยกระตุกใบเลื่อยเห็นปะแต่ถ้าเหรียญตีกระบอกมันแค่วิ่งไปชนนะมันไม่ได้มีการเลื่อยไม่ได้มีการตัดมันก็เกี้ยงหน่อยโอเคไหมนะโอเคไหมครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูอีกอันนึงก็คือข้างปั๊มเนี่ยดูข้างเลื่อยชินตาก่อนเห็นไหมเลื่อยมันก็จะมีรอยของฟันเลื่อยนี่มีรอยกระชากใบเลื่อยเดิมก็เป็นแผ่นอย่างนี้ไหมเลื่อยใช่เดิมเป็นแผ่นแบบนี้แล้วก็เอาออกโดยการเลื่อยพอมายุคที่มีการปั๊มตัดแล้วอันนี้ยุคที่มีปั๊มตัดเห็นไหมปั๊มตัดมันก็จะเป็นลายเห็นไหมครับมันก็จะมีลายมันก็จะมีฟันของการตัดยุคก่อนตัดไม่มีไฟฟ้าก็จะใช้ข้อเสือไม่ใช่ข้อเสือสิหนังสือคัมภีร์มาเครื่องมังราชอยู่ไหนในนั้นมีภาพอยู่ต้องซื้อเลยครับต้องซื้อไปดูว่าคนนี้ยังไม่ได้เนี่ยไม่ต้องซื้อแล้วไม่มีจะขายแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะมีฟันในสมัยก่อนเนี่ยในหนังสือที่ผมทำไว้ให้เนี่ยอย่าแป๊บหนึ่งนะเนี่ยที่ผมทำไว้ให้ในหนังสือเล่มนี้ใครได้ไปแล้วก็ดีใจด้วยแป๊บหนึ่งเครื่องตัดนี่คือตัวตัดนะครับอันนี้คือเครื่องตัดสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าเนี่ยมันใช้การขันเกลียวลงมาเนี่ยขันเกลียวลงมาดันให้เหรียญขาดฉะนั้นการค่อยๆขันเกลียวเนี่ยแรงมันไม่ได้ลงเร็วมันก็เลยเกลี้ยงยืดๆอันนี้ใช้ไฟฟ้าอันนี้ใช้ไฮดรอลิกโอเคนะครับฉะนั้นตัดยุคแรกมันก็จะลื่นๆพอตัดยุคใหม่มีตัดยุคใหม่ไหมอ๋อนี่ตัดยุคใหม่เห็นไหมตัดยุคใหม่ก็จะฟันเยอะหน่อยแล้วก็หักครึ่งที่เขาเรียกตัดทรายเห็นไหมเนี่ยก็จะมีรอยตัดเยอะหน่อยทำใหม่ขึ้นมาอีกแบบยุคที่มีไฮดรอลิกแล้วโอ้เหรียญดวงมาดิหรือเหรียญยุคใหม่มีไหมเหรียญหลวงพ่อใหม่ๆเลยเหรียญพระใหม่ๆมีปะนะอันนี้ยุคเก่าเดี๋ยวให้ดูยุคใหม่เปรียบเทียบเหรียญใหม่ๆเลยมีไหมมีใครเหรียญใหม่ๆมาให้เราบ้างไหมส่งแต่ก็ดูรู้ว่าใหม่ขึ้นมาหน่อยเหรียญใหม่แล้วใหม่เลยแกะดิลูกเขาได้ตัดหรือเปล่าตัดสิเนี่ยจะมีลายตัดอยากรู้อะไรให้หมดอ่ะนะถ้าหยิบให้ได้ใกล้ๆมือนะถ้าไกลมือก็ขอเจอแล้วไม่ต้องแกะแล้วลูกไปเจอเต่าอยู่องค์นึงพอดีเนี่ยใหม่แน่นอนเต่าไม่ทันเต่าหลวงปู่เนี่ยเห็นไหม
คุณก็จะเห็นฟันตัดที่มันคมขึ้นเนี่ยคุณก็จะเห็นฟันตัดที่มันคมขึ้นแล้วเหมือนจะมีร่องตรงกลางอ่ะโอเคนะเต็มอิ่มกันไปแล้ววันนี้เหรียญเงินหลวงพ่ออะไรเนี่ยจันทบุรีอ้าวเหรียญเงินเมืองจันอ้าวโอ้โหผมก็เวลาผมเวลาหยิบมาเป็นตัวอย่างผมไม่ค่อยเก็บไงพระผมก็จะหายไอ้เจ้าโอก็จะบ่นโอเคนะข้างกระบอกต้องไม่มีหูในตัวนะครับนะสังเกตง่ายๆเลยเนี่ยกระบอกเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมตีกระบอกมันไม่มีหูต้องมาเชื่อมหูติดทีหลังอ่ะโอเคป่ะฉะนั้นก็วันละนิดวันละหน่อยพวกเราก็จะได้ข้อมูลนั่นขึ้นกระบอกด้านหน้าพระหลังยุบศึกขอบสูงมีโอกาสแท้ไหมครับพี่โก้ธาราย้อนกลับไปดู YouTube ผมนะพี่จะเข้าใจทุกอย่างหมดเลยนะครับนะครับเอาแค่แท้ก็พอแล้วพี่อย่าไปปัดอย่าไปอะไรออกเลยนะครับพระท่านมายังไงก็แขวนอย่างนั้นน่ะยกเว้นพระขึ้นสนิมพระจะพังอ่ะค่อยไปแก้ไขใช่ไหมฮะอ้าววันนี้ผมก็ได้นะพูดคุยกับเพื่อนๆมาถึงระยะเวลาพอสมควรนะผมต้องบอกก่อนว่าคำถามที่พี่ๆถามมาเนี่ยคนอื่นรู้หมดแล้วอ่ะจริงๆกลับไปย้อนดู YouTube ย้อนดูวันเดียวอ่ะก็รู้เรื่องแล้วครับแล้วพอเวลาได้ข้อมูลทันคนอื่นแล้วเราก็จะได้เดินหน้าไปเรื่อยๆถ้าผมเดินหน้าแล้วต้องกลับมากอใหม่เดินหน้าต้องกลับมากอใหม่เนี่ยไม่ไปถึงไหนกันพอดีอ่ะแฟนเมย์ผมรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรรู้หมดแนะนำครับนี่เห็นไหมยางพระกริ่งนี่อันนี้เขาเรียกว่าพระกริ่งในควงต้นแบบของกิ่งบัวรอบวัดบวรนะอันนี้พระกริ่งเหนือเมฆสิทธิ์อันนี้หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่เจออยู่ตอนนี้เหนือเมฆสิทธิ์สวัสดีจ้าน้องหลังแม่กองนะครับนะครับนี่น้องหลังแม่กองนี่ก็เป็นเซียนพระเนี่ยคุณภาพอีกหนึ่งท่านนะครับใครที่อยากนะได้พระนี่เขาเรียกอะไรนะพระสวยๆนะแอดเฟซนะเข้าไปที่น้องหลังแม่กองได้นี่นะอันนี้คือเมกะสิทธิ์องค์เดียวในประเทศไทยเมกะสิทธิ์ทำไมไม่เจาะไม่ได้แตกอันนี้กิ่งในควงหาไม่เจอแล้วครับอย่างเงี้ยเก่าไว้ก่อนอันนี้เนื้อสำริดโบราณเนี่ยอันนี้เก่าไว้ก่อนอันนี้จะอยู่ในตระกูลกิ่งจีนนอกทำไมถึงเจอกิ่งจีนนอกก็คือเป็นยุคเขาเรียกว่ายุคก่อนพระเกจิสร้างพระครับหลายร้อยปีนี่นะครับอันนี้อยู่ในยุคของพระกลิ่งจีนนอกก็ก่อนสังฆราชแพก่อนท่านเจ้ามา200ปี300ปี400ปีโน่นเนื้อก็จะคล้ายๆกับพุกเป้งฮะบางคนนึกไม่ออกเป้งเป็นยังไงเนี่ยก็คล้ายๆเป้งโบราณเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราจะรู้เลยว่ากิ่งจีนนอกเนี่ยมันต้องเก่าประมาณ400ปีนะเห็นไหมฉะนั้นเนื้อนะก็จะคล้ายกับนะเป้งโบราณเป้งก็คือที่เขาใช้ตวงน้ำหนักเขาจะมีตาชั่งเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเป็นทองผสมนะมันก็จะไม่ได้เก่าเหมือนในยุคสำริดโบราณ
เนี่ยถ้าคุณเอาความเก่ามาเป็นที่ตั้งในการนะศึกษาพระเครื่องมันง่ายนะมันง่ายนิดเดียวคือกิ่งจีนนอกเนี่ยก็มีเรามาตั้งชื่อกันเองจริงๆก็มีหลายอย่างครับใช่บางเกงหนองแสกิ่งเมกะสิทธิ์ใจเย็นเขาไม่ได้ใช้เครื่องตัดครับจริงๆเขาใช้การโอ้ยเรื่องพระเนื้อผงอ่ะพี่กิตติไปเซิร์ชดูนะผมทำไว้ให้แล้วโอ้ยทีนี้หยิบบล็อกพระแก้วให้หน่อยเขาอยากรู้ว่าไอ้สมเด็จที่ข้างเรียบๆเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ใช้การตัดนะใครบอกว่าตัดเนี่ยตัดเนี่ยคือใช้มีดตัดสมัยก่อนเลยจากยุคตัดไม่ได้ใช้เครื่องตัดเขาทำปอกไว้เลยเนี่ยเขาทำเป็นปอกแบบนี้นี่นะครับเนี่ยเขาทำเป็นปอกแบบนี้นี่เอาผงใส่ปุ๊บเนี่ยกดดันขึ้นปั๊บประมาณศูนย์กว่า 2,500 เนี่ยเขามีปอกบังคับแบบนี้เขาไม่ได้ใช้เขาไม่ได้กดสมเด็จมาแล้วไอ้ตัวที่ไปครอบตัดนะไม่ใช่แล้วที่เห็นในสองขอบอ่ะคือสองขอบมันคือใช้ตัดไงอันนั้นมันคือมาตัดเอามือตัดทีหลังตัดสนิทมันก็เรียบถ้าตัดห่างมันก็เป็นขั้นบันไดปู่ชูนาคปกนะครับใช่ครับปู่ชูวัดนาคปกนะตะกุดเหรอครับผมมีคลิปผ่าไว้เมื่อ4ปีที่แล้วนะฮะนี่ปู่ชูนาคปกเนี่ยผมชอบแบบจานมือเนี่ยแบบนี้คือต้องจานตั้งแต่เป็นหุ่นเทียนนะฉะนั้นน่ะหลวงปู่ชูวัดนาคปกเนี่ยผมจึงชอบอันนี้คือจานสดนะก็หมายความว่าหลวงพ่อเนี่ยนะได้จานใส่พลังจิตไปตั้งแต่ตอนเป็นหุ่นเทียนเพราะอะไรเพราะถ้าหล่อเป็นทองเหลืองแล้วมันจานไม่ได้ถูกไหมแสดงว่าเนี่ยก่อนที่จะหลอมเนี่ยหลวงพ่อต้องจานทุกองค์นี่ผมก็เลยค่อนข้างจะชอบที่เป็นยันจานในหุ่นเทียนแบบนี้นะครับปูชูหน้าปกสายเหนียวฝั่งทนพอพลิ้งบางประกอบแม่นี่ก็สุดๆเหมือนกันอาจารย์กรมหลวงชุมพรนะกรมหลวงชุมพรเนี่ยให้นะโอรสของท่านบวชกับพ่อพิงหมดพ่อพิงนี่เก่งมากนี่อาจารย์กรมหลวงชุมพรอีกหนึ่งท่านเพราะปานเนี่ยเมื่อวานผมดูนึกว่าไม่มีผงมีครับนี่ผงอยู่ข้างในครึ่งนึงเลยยังมีผงอยู่ข้างในครึ่งนึงเลยครับผมนึกว่าไม่มีแล้วเนี่ยมีผงอยู่ข้างในครึ่งนึงเลยเห็นไหมครับโอ้โหนึกว่าไม่มีผงครับมีผงอยู่ครึ่งนึงเลยนี่เพราะปานคุดใหญ่ครับอ่ะโอ้โหพ่อปานหัวใจหน่อยใครอยากได้พ่อปานครับนะใครอยากได้พ่อปานมาจัดพ่อปานบางนมโคให้เลยวันนี้พ่อปานคุดใหญ่ผงมีครับผงมีครึ่งนึงเลยนี่ไหมครึ่งนึงเลยโอ้โหวันนี้เพิ่งจะมานั่งส่องเมื่อวานเนี่ยแกะออกจากกรอบนึกว่าไม่มีผงวันนี้มานั่งส่องดีใจมากผงมีครึ่งนึงเลยอ่ะเนี่ยนี่อ่ะใครอยากได้พ่อปานพิมพ์ทรงครุฑขุดก็มหาอำนาจกันผีได้นะครับนะอ่ะไปนะครับรายการแรกครุฑนะอันนี้ผมก็ไม่เคยถามประวัติหลวงพ่อสำเนียงนะแต่ถ้าจะบวชกับพ่อพิงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับพ่อพิงเป็นอาจารย์กรมหลวงชุมพรหลวงพ่อสำเนียงเป็นลูกชายกรมหลวงพ่อปาน2นาทีนาฬิกาหายเลยพอปานวัดบางนมโคเอาละสภาพนี้เพื่อนๆ2นาทีพอเอาหลวงพ่อปานวัดบางนมโคกี่คุดใหญ่โอ้พ่อปานวัดบางนมโคอันนี้ดูง่ายครับดูง่ายสบายตาอันนี้คือโอ้โหแล้วสวยด้วยนะถามว่าสวยไหมสวยนะนี่คุดใหญ่สวยๆเต็มฟองก็ต้องมี300,000 500,000 400,000
อ่ะสภาพนี้เอาไปใช้กันพอปานบางนมโคพิมพ์ขี่คุดอันนี้เอาไปใส่ตลับทองก็สบายใจครับเขาเรียกว่าพระดูง่ายหยิบมานี่แทบทุกตาหลวงพ่อปานวัดบางนมโคคุดใหญ่โหสภาพนี้หมื่นกว่าบาทเอาละผมบอกแล้วว่ามันเป็นอะไรที่นะโอ้โหพ่อปานนี่ราคาเท่าไหร่ก็สบายกระเป๋าครับพ่อปานวัดบางนมโคคุดใหญ่สวยๆ400,000จะอยู่หรือเปล่าอะไรอ้าวอ้าวผงอยู่ครับผงอยู่ครึ่งนึงเลยโอ้แบบนี้เขาเรียกว่าแท้เนี่ยสบายตาแบบนี้พุทธคุณคุดใหญ่โอ้ไม่มีอะไรจะพูดครับเจอพ่อปานราคานี้ผมนะโอ้โหพ่อปานคุดใหญ่ราคานี้อะไรกันนี่ครับอะไรกันนี่ครับสวยนะอันนี้ถือว่าดูง่ายมากครับไม่มีอะราคานี้ไม่ใช่ฮะราคานี้ยังซื้อนกไม่ได้เลยครับยังซื้อเม่นไม่ได้นี่คุดใหญ่ย้ำนะครับคุดใหญ่ผงนี่อยู่ครึ่งนึงเลยฮะเนี่ยส่องยังเห็นผงอยู่ครึ่งนะคือถ้าเป็นยุคแรกเนี่ยเขาเจาะลึกเนี่ยเจาะลึกถึงนี่เลยฮะใครจะได้ไปไปดูกันนะโอ้โห22,000 บาทโอ้โหครับ 22,000 บาทครับพอปานคุดใหญ่ราคานี้ปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรพ่อปานคุดใหญ่อ่ะมาดูวิธีดูหลวงพ่อปานกันพี่วันลบมาช้าไปนิดนึงเห็นมั้ยคือเม็ดกรวดเนี่ยพ่อปานเนี่ยเขาใช้ดินที่กรองเม็ดกรวดเนี่ยเขาจึงจะเป็นเม็ดที่เท่ากันหมดเนี่ยเล็กๆนะเม็ดกรวดของท่านก็คือเท่ากันหมดนี่นะเป็นดินที่กรองแล้วดีใจด้วยนี่ดูเนี่ยเนี่ยไหมฮะแล้วดูเนี่ยครับความเก่าของพระนะเกือบ100 ปีคุดใหญ่ยุคต้นน่ารักเลยขี่สิงต่อเลยนะครับสิงที่ไหนเอ่ยอ้าว